สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องมอนสองพันสามนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีพระเครื่องมาแนะนํากันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งเป็นพระนี่ครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่ออุดมทรัพย์แห่งวัดประสิทธิเวชอาเภอองคล์ล์จังหวัดนครนายกนั่นเองครับผม ซึ่งนะครับเป็นพระเครื่องนะครับที่มีความสวยงามนะครับซึ่งเป็นพระที่ผมได้รับจากมือของหลวงพ่ออุดมทรัพย์เลยนะครับซึ่งครั้งที่ได้ไปกราบสการะหลวงพ่อที่วัดประสิทธิเวทนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่ออุดมทรัพย์กันนะครับแล้วก็มาให้ความรู้นะครับนี่ครับ ผมได้มาสี่เหรียญนะครับตอนที่ผมได้ไปกับครอบครัวนะครับจึงได้รับมาสี่เหรียญนะครับวันนี้เลยนำมาทำคลิปวิดีโอนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับซึ่งนะครับหนึ่งในสี่องค์นี้นะครับมีองค์พิเศษอยู่นะครับก็คือองค์นี้นะครับผมนะซึ่งเป็นพระนะครับของหลวงพ่อนะครับที่มีจานนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมได้นำพระองค์นี้นะครับ ให้หลวงพ่อได้ปลุกเสกนะครับแล้วก็จารให้อีกนะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลกับตัวของผมเองนะครับผมนะวันนี้เลยนามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนะซึ่งเรามาดูเอกลักษณ์ขององค์นี้กันนะครับองค์นี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าพระราชสิทธิวราจาร์นะครับหรือหลวงพ่ออุดมทรัพย์นะครับซึ่งนะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับผม นะครับจะเห็นความชัดเจนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีรูปทรงไข่หรือทรงรีนะครับจะไจะเห็นนะครับมีรอยจานนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับคมชัดมากๆครับอ่านะครับนี่ครับผมก็เรามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเขียนว่าวัดประสิทธิเวชนะครับอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก ที่กำกับได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้เห็นปีพศนะครับผมซึ่งปีพศหรือพุทธศักราชนะครับก็คือปีพศ .2562 นั่นเองนะครับแล้วก็จะมียันนะครับน่าจะเป็นยันมงคลนะครับผมนะหรือเป็นยันที่มีความเป็นสีมงคลนะครับผมนะจะเห็นได้นะครับว่าข้างหลังกับข้างหน้านะครับมีรอยจันได้อย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมนะ วันนี้เลยนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆและก็คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับผมนะซึ่งหลวงพ่อท่านนะครับมีความเมตตามากๆครับผมนะและท่านก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่มีความโดดเด่นและโด่งดังมากๆนะครับในจังหวัดนครนายกนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับหลวงพ่อท่านมีอายุนะครับหรือสีริหลียอายุรวม80ปีนะครับผม พระเครื่องของท่านนะครับก็มีประสบการณ์มากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็มีเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะครับต่างก็เคารพรักในตัวของหลวงพ่อมากๆครับวันนี้เลยนำพระเครื่องของหลวงพ่อนะครับที่ได้รับมาจากมือหลวงพ่อนะครับมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตของผมด้วยนะครับผมนะหรืออยากให้ผมแนะนำพัะเครื่องหรือเกจิท่าไหนอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีประสบการณ์พัเครื่องของ หลวงพ่ออุดมทรัพย์แห่งวัดประสิทธิเวชนะครับสามารถแชร์หรือแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในใต้ล่างคลิปนะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมนะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะครับสวัรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ